ครับขออนุญาตมาแสดงความเห็นกับข่าวช่องวันนะครับที่มีการข่มขืนก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยโดนครูข่มขืนครับซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีเลยครับแบบเนี้ยประมาณปีกว่าๆแล้วขออนุญาตช่องวันด้วยนะครับเนี่ยคือยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าหัวอกหรือว่าจิตใจของคนเป็นครูเนี่ยทำกับเด็กแบบนี้ได้ยังไงน้องผู้เสียหายต้องใช้คำว่าตกนรกทั้งเป็นนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นมันมีมานานหลายปีแล้วครับเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายไม่กล้าจะมาบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้าจะพาเข้าแจ้งความเพราะเขาอับอายเพราะอะไรล่ะเพราะว่าบรรดาคุณครูแล้วก็ศิษย์เก่าทั้งหมด7คนเนี่ยมีการถ่ายคลิปน้องเอาไว้ด้วยขณะที่ร่วมกันเมื่อทางเทศน้องนี่เป็นเรื่องที่แย่มากครับเราได้ข่าวว่าครูที่ผมได้ฟังมาแล้วนะครูที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็คือเป็นครูที่ยังมีอนาคตอยู่ไฟแรงอยู่อะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นครูแบบที่เรียกว่ากำลังหนุ่มกำลังแน่นน่ะก็แย่ครับเนี่ยนะครับตัวศิษย์เก่าคนนี้เขาบอกเลยว่าหมดศรัทธากับคุณครูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังโชคดีนะที่จบการศึกษาออกดูเหมือนจะหน้าตาดีด้วยนะทุกคนลองดูเงาๆดูที่ต้องตกเป็นผู้เสียหายแย่ๆแบบเนี้ยไม่ไปเห็นยังไงเล่นบ่เล่นน้อยผมก็กล้าดุกล้าเตียงกว่าผมก็อายคนเพราะถ้าตาหนีเหลืองมันแดงมาแล้วดีเมาห้องนี้คนที่อยู่ในนี้บุษฐาเลยบุษฐากันคู่ที่หนูยกเอามาก่อนบุษฐากับโรงเรียนเล่นบ่อยู่บนหน้าขู่ก็ไม่เห็นโอ้โหน่าสงสารนะอันนี้เขาก็ออกมาพูดนะครับกรรมการสอบวินัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปสอบปากคำผู้เสียหายไปคุยกับผู้ปกครองคุยกับครูและผอโรงเรียนเน้นหนักพิเศษก็คือกับบรรดาเด็กนักเรียนนะก็พยายามจะถามข้อมูลสืบสอบหาความจริงมีนักจิตวิทยาไปร่วมพูดคุยด้วยนะครับเท่าที่คุยเท่าที่ทราบเด็กยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่น้องเขาประสบพบเจอฮะในเวลาเรียนในเวลาราชการถูกลวงไปที่บ้านพักครูแล้วไปทำไม่ดีไม่ร้ายแบบทีละคนเนี่ยนะฮะแบบนี้เนี่ยเราต้องตั้งกำลังการสอบสวนนะผมว่าแล้วก็สิ่งที่บอกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโรงเรียนก็เหมือนจะปล่อยปละเลยอ่ะแบบไม่ได้เอาเรื่องอะไรแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยก็มีการที่จ่ายเงินอะไรเงี้ยจากเนื้อข่าวนะจ่ายเงินจากสองเป็นแสนกว่าให้กรณีนั้นผ่านไปอะไรเงี้ยในสภาพจิตใจของเด็กนี่คือมันเป็นบาดแผลเป็นตราบาดที่ทุกคนดูพวกนี้นะคนพวกนี้นี่เสียเนี่ยไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ทุกคนดู1 2 3 4 5 5คนจ้ะตัวไปตลอดเลยอ่ะน้องก็ยังสลัดความรู้สึกนี้ออกไปไม่ได้ก็ต้องบำบัดเยียวยากันต่อไปอันนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับน้องที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะฮะกรณีบ้านพักครูที่ปลูกสร้างอยู่ในป่าลึกและเปลี่ยวอันนี้นะครับจากการไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเออจริงเห็นไหมฮะรอบบ้านเนี่ยซ้ายขวาด้านหลังเนี่ยมีแต่ป่านะฮะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบแย่คือผมว่าแบบนี้อย่ามาเป็นครูเลยดีกว่าเป็นคนทั่วไปยังไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นสัตว์ดีกว่าเนี่ยคือสมัยนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามเนี่ยเราต้องช่วยดูแลกันและกันว่าอย่างเช่นมีเด็กที่กำลังจะแย่เนี่ยเขามาพูดกับคุณว่าเออเนี่ยเขากำลังแย่นะเขากำลังรู้สึกไม่ดีนะคุณก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างเช่นเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็ก14หรือว่าอาจจะเด็กกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณเป็นพี่เขาเป็นลุงเขาหรืออะไรเงี้ยคุณก็ลองคุยกับเขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีอะไรที่ให้ช่วยไหมไม่ได้ว่าเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาจะถูกข่มขืนนะแต่เรื่องปกติแบบนี้มันควรจะเปิดใจคุยกันนะว่ามีอะไรผิดปกติไหมเราจะได้ช่วยเขาแล้วก็พาเขาอย่างทันท่วงทีบางทีจริงๆแล้วอ่ะบางกรณีก็คืออาจจะท้องแล้วก็เป็นคันที่มาจากการไม่สมยอมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะ
มก็เลยคิดว่าทุกคนน่ะยังช่วยกันได้นะกับการที่เรามีใจที่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในการอุปการะเราอาจจะเป็นลูกหลานเราเป็นน้องเราอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงว่าแต่ปรากฏเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาส่งกำลังใจให้กับบรรดาครูเฉาทั้ง5คนโดยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งมีน้ำใจไม่ใช่เลยครับอันนี้คือสิ่งที่คล้ายกับช่องโอตาตัวปลอมนะที่อยากจะบอกว่าช่องเจ็ดแมงดาช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยก็จะมีคนประเภทนี้รวมตัวกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากครับดังนั้นผมอยู่มาถึงช่องนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายหรืออะไรนะแต่ผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างมันก็จะด่าคนเขาไปเรื่อยแล้วผมก็ไม่ชอบใจที่มันเอาเสียงผมเนี่ยไปลงด่าคนอื่นไปลงแล้วให้คนอื่นด่าซึ่งคนพวกนั้นก็ที่เริ่มน่าจะเป็น IO นะพวกคุณมาร้องเพลงแข่งกับผมไม่ล่ะแบบตอนปกติที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปหน้าของสมาชิกอะผมยอมรับผมผิดในเรื่องที่ผมถ่ายคลิปหน้าของเขาของทุกคนแต่สิ่งที่ผมไม่ยอมรับก็คือผมหื่นขับเขาผมแค่ร้องเพลงเฉยอันนี้คือนอกกรณีนะต้องขอโทษด้วยแต่ผมจะบอกว่ามาฟังกันได้นะครับแล้วก็ช่องนี้เนี่ยคือช่องทางการต่อต้านการไซเบอร์บูลลี่แล้วกันก็ถือว่าเป็นช่องที่สามารถด่าคนกลับได้เพราะผมคิดว่าช่องนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลของแอดมินของ YouTube อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้ลบช่องผมแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้ลบเกี่ยวกับช่องโอตาตัวปลอมซึ่งถ้าหากว่าผมสื่อสารกับแอดมินของ YouTube ได้นะผมก็เขาบอกว่าลบไปเถอะเชื่อผมมันจะดีมากๆกับตัวของสมาชิก YouTube ทุกคนเพราะว่าตามนั้นเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาฟังข่าวนะขอบคุณช่องวันด้วยครับ